อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่3ของรายการเที่ยงวันทำข่าวนะคะรายการของเราก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับธรรมะกับผู้บริหารนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะที่ได้รับเกียรติจากทางบริษัทสาหะแอนด์ซันพริ้นติ้งจำกัดนะคะท่านผู้บริหารผู้นั้นก็คือคุณสมพงษ์นะคะรัตนชัยกานนท์ค่ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมพงษ์คะก็ทราบมาว่าบริษัทนี้ก็จัดตั้งมานานแล้วนะคะก็อยากจะทราบว่าการความเป็นมาของบริษัทนะคะก่อนจะมาเป็นสาหะแอนด์ซันพริ้นติ้งเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับก็คือความเป็นมาของบริษัทนะครับเดิมของเราก็ตั้งอยู่ที่พระราม4นะครับเป็นบริษัทสาหะอินเตอร์เนชั่นแนลพริ้นติ้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเนื่องจากธุรกิจเราเริ่มเติบโตนะครับเพื่อรองรับตลาดหรือปริมาณที่มากขึ้นเราก็ได้ขยายมาที่ถนนบางนาตราดนะครับเป็นบริษัทสาหะแอนด์ซันพริ้นติ้งจำกัดนะครับก็จะเป็นในเครือของบริษัทสาหะอินเตอร์นะครับก็คือเนื่องจากคือการเติบโตแล้วก็ปริมาณสินค้าที่เราเติบโตขึ้นเราก็เลยขยายมาเพื่อที่จะรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์คุณสมพงษ์คะการเจริญเติบโตของธุรกิจนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานด้วยนะคะการดูแลแล้วก็การบริหารจัดการดูแลพนักงานคุณสมพงษ์ใช้หลักอะไรในการที่จะดูแลรักษาให้พนักงานเหล่านั้นเนี่ยทำงานกับเราด้วยความซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีคะอ๋อก็คือง่ายๆครับก็คือสืบเนื่องมาจากสมัยคุณพ่อคุณแม่ก็สอนไว้ก็คือว่าให้เรากับพนักงานเนี่ยรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องปองดองกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันพูดจากันนะครับไม่ต้องถือตัวอะไรมากนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อคือพนักงานต้องร่วมทำงานกับเรานะครับถ้าเราขาดพนักงานบริษัทเราก็เติบโตไม่ได้นะครับก็เลยใช้หลักที่ว่าประนีประนอมกันมากกว่าครับค่ะแล้วลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของทางบริษัทเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างคะส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นทางด้านบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือเน้นหนักๆก็คือจะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ทางด้านแม่และเด็กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกคุกกี้ขนมหรือกล่องยาสีฟันต่างๆนะครับค่ะยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นบริษัทอะไรบ้างเช่นถ้าเป็นกล่องยาสีฟันก็จะเป็นบริษัทคอนเกรตปาล์มโอลีฟนะครับซึ่งเป็นคู่ค้าเรามาตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยที่อยู่พระราม4นะครับแล้วฐานเขาย้ายมาทางอมตะเพราะฉะนั้นเราก็เลยขยายกิจการมาทางด้านบางนาเพื่อรองรับของลูกค้าหลักของเรานะครับเป็นนิคมอมตะชลบุรีใช่ไหมคะค่ะแล้วความสามารถหลักของธุรกิจเนี่ยนะคะ เป็นกล่าวคือความสามารถพิเศษนะคะอะไรที่เติมเต็มให้กับความต้องการของลูกค้าของทางคุณได้อะคะถ้าหลักจริงๆนะครับก็คือบริษัทของเราเนี่ยก็คือจะเน้นก็คือการพัฒนาต่อเนื่องนะครับไม่หยุดยั้งนะครับโดยเราจะมีบุคลากรนะครับเพราะว่าเรามานานก็คือจะมีบุคลากรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์นะครับซึ่งอยู่กับเราประมาณ20ปี30ปีนะครับแล้วเราก็มีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยนะครับตามเทคโนโลยีทันสมัยครับการที่มีพนักงานอยู่กับเรานานๆถึง20ปีขึ้นไปแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการปกครองการดูแลกันไม่ได้เป็นแบบพระเดชพระคุณแต่เป็นแบบคนครอบครัวเดียวกันแบบพี่แบบน้องอย่างนั้นใช่ไหมคะครับก็คือส่วนหนึ่งจะเน้นหนักไปทางนั้นทีนี้ก็คือกรณีที่เราย้ายมาเนี่ยก็คือมาที่ใหม่ก็คืออาจจะทำเลมีปัญหาบ้างในการหาพนักงานแต่ทีนี้เราโชคดีที่ว่าเราได้ฐานจากคนเก่าคนแก่ของเรานะครับแล้วเราก็มาขยายที่นี่พร้อมกับเราก็คือสร้างที่อยู่อาศัยเหมือนพักบ้านพักให้พนักงานอยู่นะครับเพื่อคือสะดวก
แล้วก็ความสบายของพนักงานด้วยครับดูแลกันในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจเรื่องของการเดินทางที่จะมาทำงานนะคะอยู่เป็นแบบ family เลยใช่ค่ะเรียกว่ามีความรักความเมตตาให้กันเขาก็เลยรักเรากลับด้วยการตั้งใจทำงานให้เราแล้วอยู่กับเราได้นานตอนที่อยู่พระรามสี่นี่กี่ปีคะที่โรงงานตรงนั้นนะคะถ้าพระรามสี่ก็น่าจะประมาณ50ปีอะครับเพราะสมัยยังเรียนหนังสืออยู่เลยครับสมัยรุ่นพ่อคุณแม่เลยครับแล้วก็คือมาทางด้านก็คือปัจจุบันที่ขยายไปนะครับก็คือจะเป็นรุ่นของทางผมที่เริ่มดูแลกิจการอย่างเต็มตัวเป็นเจเนอเรชันที่2ครับเป็นเจเนอเรชันที่2ครับค่ะแล้วในลายผลิตนี่ต่อวันนี่ผลิตได้เยอะมากเลยใช่มั้ยคะในลายผลิตต่อวันพอดีคือ1คือได้เยอะเพราะว่า1เรามีเครื่องจักรในการพิมพ์นะครับเราก็มีเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่ทันสมัย3เครื่องเพราะแต่ละเครื่องนี่ก็คือสปีดของการผลิตก็คือ1ชั่วโมง 6,500 ต่อชีทต่อชิ้นเลยค่ะแล้วก็จะมีแผนกไดคัตก็คือเรียกว่าครบวงจรเลยครับหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วก็ไปไดคัตเสร็จก็ขึ้นรูปของแพ็กเกจจิ้งออกมาตรงเป็นแพ็กเกจจิ้งออกมาให้เป็นลักษณะคือครบวงจรอยู่ในที่เดียวกันเลยในโรงงานนี่ทำตลอด24ชั่วโมงไหมคะในลายผลิตนะคะนะอดีตเมื่อ3ปีที่แล้วครับโอเคทำเรียกว่า24ชั่วโมงแต่นี้ปัจจุบันก็คืออย่างที่ว่าก็คือเศรษฐกิจก็ตามสภาพนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเหลือ8ชั่วโมงบ้างหรือว่าบางวันบางสัปดาห์ก็อาจจะมีOT ให้พนักงานบ้างแล้วแต่ครับการทำธุรกิจที่ใหญ่โตขนาดนี้มีพนักงานมากมายขนาดนี้นะคะก็ขอเรียนถามคุณสมพงษ์ว่ามีหลักหรือว่าได้นำหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างไรคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราถ้าเป็นหลักธรรมจริงๆก็น่าจะลักษณะของอธิบาท4นะครับก็คือ1ก็คือใช้หลักของฉันทะก็คือความถนัดหรือ ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับ แล้วก็อาจจะทางด้านก็คือวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรอย่างที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อกี้ฉันทะคุณสมพงษ์กำลังจะบอกว่าใช้คนให้ถูกกับงานอะไรอย่างนั้นไหมคะใช่ครับก็คือเป็นลักษณะก็คือใครถนัดอย่างไหนความถนัดของแต่ละคนให้ทำอย่างนั้นครับฉันทะวิริยะฉันทะวิริยะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางนี้ก็คือจิตตะก็คือความเอาใจใส่นะครับก็คือความเอาใจใส่หน้าที่รับผิดชอบของงานนั้นๆของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ถ้าเป็นวิมังสาอันนี้ก็คือทุกๆงานที่เรารับมาจากลูกค้าหรือที่จะนำออกให้ลูกค้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปเราไต่ตองทุกๆกระบวนการมีการตรวจสอบทุกกระบวนการในการพิมพ์นะครับเพื่อให้สินค้าถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพที่สูงสุดนะครับค่ะภาษานักธุรกิจเขาเรียกว่าเช็ค QC ครับอย่างนั้นใช่ไหมคะมีการตรวจสอบเพื่อให้คุณภาพของสินค้าที่ออกมาเนี่ยใกล้เคียงหรือได้ 100% เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าครับก็คือเป็นลักษณะก็คือมี QC ตรวจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงสินค้าสำเร็จรูปเพื่อที่ไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าและตรงต่อเวลาด้วยครับค่ะและที่บริษัทนี่เครื่องจักรได้รับส่งเสริมทางด้าน BOI ด้วยไหมคะยกเว้นภาษีนำเข้าอะคะช่วงที่แรกๆอาจจะคือไม่มีครับเพราะว่าเราบางเครื่องเรานำมาจากโรงงานเก่าจากพระราม4แล้วก็มาที่นี่เราก็มีเพิ่มเครื่องจักรบางตัวเพิ่มขึ้นเท่านั้นอันนี้ซื้อในประเทศหรือว่าซื้อต่างประเทศต่างประเทศด้วยนำเข้าด้วยครับนำมาจากเยอรมันครับส่วนใหญ่เป็นของเยอรมันค่ะแล้ววัตถุดิบนะคะที่ซื้อนี่ซื้อหาในตัว local ในประเทศหรือว่านำเข้าจากต่างประเทศถ้าเป็นวัตถุดิบที่ใช้เราใช้ในประเทศครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใกล้ยุค AEC แล้วเนี่ยนะคะคุณสมพงษ์เนี่ยมีวิธีรับมือหรือ เตรียมตัวในเรื่องของบริษัทเนี่ยยังไงบ้างคะที่จะ
ต้อนรับ AEC ที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงเนี่ยค่ะครับก็คืออย่างที่บอกครับเราก็เชื่อมั่นว่าราคาคุณภาพและการบริการของบริษัทเราเนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่พึงพอใจและสามารถไปสู้กับ AEC ได้เพราะหนึ่งเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์นะครับแล้วก็มีบุคลากรที่ที่เรียกว่า QC ก็คือตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับเพื่อให้สินค้าเนี่ยนะครับไปเทียบเท่าและเราก็หวังเป็นอย่างวิ่งว่ามุ่งหวังว่าที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งในต่างประเทศและสากลด้วยครับทั้งภายในและต่างประเทศทำงานทำธุรกิจนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะมีพนักงานมากทีเดียวค่ะ คุณสุพัฒนาคะถึง60ท่านถามนิดหนึ่งค่ะในกรณีที่เกิดปัญหาคุณสมพงษ์ใช้หลักอย่างไรในการที่จะจัดการกับปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณสมพงษ์เนี่ยค่ะครับก็เป็นเคส by เคสมากกว่านะครับอย่างที่ผ่านมาก็อาจจะมีการก็คือกรณีที่ว่างานพิมพ์อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเราก็โอเคก็คือเรียกพนักงานขึ้นมานะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าปัญหานั้นคืออะไรเกิดจากอะไรความบกพร่องหรืออะไรนะครับถ้ามันไม่ได้มากมายหรือ เสียหายมากมายนะครับเราก็โอเคก็ถือว่านี่เป็นบทเรียนของพนักงานนะครับแล้วก็พยายามก็คือเสียสละบางครั้งแล้วก็ให้อภัยแก่พนักงานถือว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติซึ่งผิดพลาดกันได้ผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมคะคือเราแก้ปัญหาเป็นแบบทีละเปาะทีละประเด็นทีละปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่บนความเรียกว่าใช้คำว่าเมตตาอย่างนั้นใช่ไหมคะว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็เรียกมาคุยตามหลักศาสนาก็เรียกว่าหาเหตุหาผลในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างนั้นใช่ไหมคะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับก็คือเราคุยกันเราอยู่กันแบบ family นะครับก็คือมีอะไรเราคุยกันมีอะไรเราช่วยกันแก้นะครับธุรกิจก็คือเราต้องดำเนินไปด้วยกันถ้าธุรกิจก็คือเปรียบเสมือนหม้อข้าวของทุกท่านนะครับถ้าวันหนึ่งเป็นอะไรไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผมหรือลูกน้องมันก็สูญเสียกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยใช้ลักษณะว่าเราพึ่งพากันมากกว่าชอบคำที่คุณสมพงษ์พูดจังเลยหม้อข้าวมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นหม้อข้าวของคุณสมพงษ์คนเดียวแต่หมายถึงว่าเป็นหม้อข้าวของพนักงานแต่ละคนที่เข้ามาทำงานณที่บริษัทหน้าที่กิจการนี้ด้วยใช่ไหมคะครับก็คือเป็นลักษณะ family ครับเพราะว่าเราก็คือผมก็คือได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ได้คุกคีอยู่กับพนักงานหลายๆท่านที่ตั้งแต่สมัยคุณพ่อปัจจุบันก็บางท่านก็ยังทำงานร่วมกับอยู่อยากจะทราบนิดนึงอะค่ะอย่างถ้าที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยที่คุณสมพงษ์เรียนจบเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจยังไงคะที่จะต้องมาสืบต่อนะคะในครอบธุรกิจของครอบครัวนะคะตอนนั้นค่ะถามว่าแรงบันดาลใจตอนแรกที่จบมาใหม่ๆยังไม่มีนะครับก็คือจบมาปุ๊บก็คือเรียกว่าร้อนวิชาก็อาจจะต้องการไปฝึกงานที่ข้างนอกสักระยะหนึ่งเพื่อเรียนรู้แล้วก็ระบบการทำงานของด้านนอกเพื่อกลับมาประยุกต์ในบริษัทของเราเองได้ทำได้ไปทำงานด้านนอกอยู่ใช่ไหมคะครับใช้ระยะเวลานานไหมคะที่ไปหาประสบการณ์ก็ไปหาประสบการณ์ประมาณ2ปีครับ2ปีค่ะแล้วก็กลับมาช่วยก็พอดีจังหวะที่ว่าที่บอกไว้ว่าปริมาณของงานมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะนั้นก็คือเราเห็นแล้วว่าก็คือต้องกลับมาช่วยเหลือแล้วก็ธุรกิจของเรานะครับคือถ้าไม่มีใครทำเราก็ต้องทำวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็รีบดำเนินธุรกิจต่อไปให้อย่างยั่งยืนค่ะทีนี้อยากทราบระยะเวลาเนี่ยก็50ปีนะคะที่บริษัทแรกที่เปิดขึ้นเนี่ยช่วงนั้นแหละเชื่อได้ว่าจะต้องอยู่ในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ปี40นะคะตอนนั้นคุณสมพงษ์เนี่ยได้ตั้งรับสู้รบปรบมื
ในธุรกิจตรงนั้นอย่างไรบ้างคะที่ได้ผ่านมาถึงทุกวันนี้ค่ะณช่วงนั้นจริงๆที่เกิดฟองสบู่นะครับถามว่า เราก็ประสบปัญหานะครับแต่ทีนี้หนึ่งที่ว่าณช่วงนั้นก็คือก่อนที่เศรษฐกิจที่จะเกิดฟองสบู่นะครับเราก็คือมีฐานที่มันคงอยู่แล้วแล้วก็มีฐานะทางด้านการเงินหรือทางบ้านคือค่อนข้างที่ว่ามีการวางแผนทางการเงินมาอย่างดีแล้วถึงแม้ว่าฟองสบู่จะแตกแต่ก็ไม่กระทบอะไรมากอย่างนั้นไหมคะครับก็คือยังพอประทังธุรกิจต่อไปได้ครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนไงคุณวางแผนอย่างดีนะคะเนี่ยเพราะว่าบางบริษัทต้องปิดไปเยอะมากเลยนะคะในช่วงนั้นนะคะชีวิตต้องมีการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำธุรกิจนะคะถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยก็บอกว่าเหมือนลบบนฟูกไม่เจ็บไม่กระทบอะไรมากใช่ค่ะถึงตรงนี้เนี่ยจะขอถามคุณสมพงษ์นิดนึงค่ะว่าเดี๋ยวนี้ทางศาสนาเรามีการเน้นในเรื่องของหมู่บ้านรักษาศีล5นะคะหมู่บ้านรักษาศีล5ศีลที่ผิดง่ายที่สุดนะคะข้อที่ผิดได้ง่ายที่สุดคือมุสาวาทาเวรมณีนะคะมุสาไม่ได้หมายถึงว่าพูดโกหกอย่างเดียวยังหมายถึงการใช้คำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะพูดจาส่อเสียดพูดจาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเสียหายตรงนี้เขาก็เรียกว่ามุสาเหมือนกันนะคะทีนี้ขอถามคุณสมพงษ์นิดนึงในฐานะที่เป็นผู้บริหารการใช้คำพูดไม่ว่าจะเป็นใช้คำพูดเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานใช้คำพูดเพื่ออธิบายเหตุผลเป้าหมายหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณสมพงษ์ใช้หลักคำพูดอย่างไรคะกับพนักงานกับการจัดการงานของธุรกิจคุณสมพงษ์ค่ะก็คือใช้หลักในการพูดก็คือเรียกว่าพูดจาก็คือสุภาพนะครับไม่ได้หยาบคายก็คือพูดไพเราะนิดนึงนะครับแล้วก็เรามาคุยกันมากกว่านะครับว่าอะไรมันใช่หรืออะไรไม่ใช่และอะไรควรจะทำหรืออะไรไม่ควรจะทำนะครับเพราะว่า1เราจะดูรวมกันนะครับเราก็ไม่ควรที่จะมาพูดจาคือไม่จริงบ้างจริงบ้างอะไรควรหรือไม่ควรนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันครับค่ะค่ะก็แล้วทางคุณสมพงษ์เนี่ยมองว่าถ้าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะสร้างประสิทธิภาพขององค์กรนะคะอย่างเช่นให้ทีมงานการดำเนินงานเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสมพงษ์มีแนวความคิดอย่างไรบ้างอะคะครับก็คือเรื่องกรณีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับปัจจุบันนี้ก็คือทางบริษัทของเราก็ได้เข้าสู่ระบบISO นะครับ 9001 นะครับเราก็ได้มีวัตถุประสงค์หรือมี KPI ในการชี้วัดนะครับว่าแต่ละหน่วยเราจะตั้ง KPI อะไรบ้างนะครับในส่วนของผมที่อยู่ดูแลนะครับผมก็ตั้งว่าโอเคเราจะทำยังไงเพื่อให้ปริมาณของเสียที่ออกมาเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็จะใช้เวลาอย่างไรในการตั้งหรือการที่จะเปลี่ยนงานหรือชิ้นงานต่างๆเนี่ยให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ปริมาณมากขึ้นในแต่ละวันนะครับค่ะก็ได้ความรู้นะคะไอเดียดีๆนะคะจากผู้บริหารท่านนี้นะคะก็เสียสละเวลาอันมีค่านะคะได้มาพบปะพูดคุยให้เราได้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะซึ่งจะเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางเราสองคนนะคะคุณเพลินพิษและดิฉันสุพรรณานะคะพร้อมทีมงานก็ขอขอบพระคุณคุณสมพงษ์นะคะรัตนชัยกานนท์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่เสียสละมานะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะคุณข่าวสารงานบุญค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมส
นใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134